คดีนี้ไปดูเรื่องลับๆของสามีที่ถึงหูภรรยามีตายนายสมเล็กเผือกหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.บางกาผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีงูเข้าบ้านนายคนนี้ครับสะสมอมเงินเมียได้ก้อนหนึ่งก็เอาไปซื้อทองมาซ่อนรวมเงินซื้อทองไม่ได้เส้นหนึ่งจะได้ซ่อนง่ายๆหน่อยโอ้โหหัวใสกริ๊งเลยทองเนี่ยมันนิดเดียวซ่อนตรงไหนก็ได้ถ้าเป็นเงินแสนเนี่ยมันซ่อนยากใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูเน็บเรียบร้อยเลยนั่นโอ้โหสุดยอดโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับแล้วพอตกเย็นครับกลับจากทำงานใครจะไม่รู้เฮ้ยรถอาสาเอ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะรถเจ้าหน้าที่อาสามาบ้านเราทำไมวะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเธอทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยก็งูน่ะสิมันเข้าบ้านเราเอาเหรอฉันเก่งไหมฉันเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่มาจัดการกับมันนะจับไปตั้ง5ตัวเนี่ยโอ้โหเก่งเยี่ยมมากเลยไม่ใช่แค่นั้นนะเพื่อความปลอดภัยจริงๆฉันก็เลยให้เจ้าหน้าที่อ่ะยกลังไปด้วยเลยโอ้มาเรามีลังงูด้วยเหรอตู้เสื้อผ้าไปให้กับเจ้าหน้าที่ไปเลยเดี๋ยวตู้ไหนตู้เสื้อผ้าตู้ซ่อนทองเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ไม่มีแล้วเฮ้ยแล้วทองล่ะตู้เฮ้ยเดี๋ยวนู่นอยู่นั่นเฮ้ยเดี๋ยวทองตู้ว่ะทองเอาล้มลวกเฮ้ยทองเหรอเอาตามได้แล้วคาร่าเอาลากอะไรวะต้องหวงอยู่ได้เนี่ยตู้เป็นลังงูต้องหวงเด็กทองตั้ง5บาทใครไม่หวงก็บ้าแล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยใจเย็นๆโอ้ยติดเป็นตังเมเลยนั่นน่ะโอ้โหเห็นไหมอะไรก็ทำได้อมเงินเมียเนี่ยอย่าทำมันเป็นเรื่องทำไม่ได้จริงๆโชคยังไม่ช่วยเลยจับได้ประมาณ5ตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าเจ้าของบ้านเขากลัวก็เลยให้ผมเอาตู้ออกมาเอาไปถวายวัดเปิดตู้มาก็มีทอง5บาทจะว่าแต่งูเลยต่อให้เป็นพญานาคก็ไม่กลัวเจ๋งไหมคุณสามีขอขอบคุณคุณบุญสมเล็กเผือกหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.บางกร่างจังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องซ่อนทองในตู้เสื้อผ้า